คนที่กำลังรักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจต้องลองเข้าร่วมแหล่งชุมชนออนไลน์เพื่อแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันดูบ้างนะครับที่แรกที่อยากจะแนะนำก็คือโต๊ะกล้องในเว็บไซต์ pantip.com ที่ชุมชนออนไลน์แห่งนี้มักจะมีกลเม็ดทิปเทคนิคที่น่าสนใจมาแบ่งปันในหมู่สมาชิกกันบ่อยครั้งหรืออย่างที่ chuhao.com เว็บไซต์ของต่อวงสาวราที่หลายคนเรียกว่าพี่หาวมืออาชีพด้านการถ่ายภาพที่คร่ำวอดในวงการถ่ายภาพพอๆกับวงการอินเทอร์เน็ตพี่หาวนั้นมีเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็การตกแต่งภาพมาฝากแฟนอยู่เป็นประจำนะครับส่วนที่ www.tsdmag.com ย่อมาจากไทยชัตเตอร์ดิจิทัลก็มีทั้งข่าวสารในวงการและก็ชุมชนออนไลน์ขนาดย่อมๆแต่ที่เด่นที่สุดที่นี่ก็คือมีอีบุ๊กให้สมาชิกดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีนะครับและสำหรับมือใหม่พลาดเว็บไซต์นี้ไม่ได้นะครับเว็บไซต์นี้มีกล้องในแบบจำลองให้ทดสอบการตั้งท่าและก็ทดลองถ่ายภาพจริงกันดูได้เมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์กันไปเลยนะครับว่าตั้งค่าแบบไหนภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรกล้องดิจิตอลท่านแบบสมัครเล่นกึ่งอาชีพหรือแบบมืออาชีพนับวันจะมีราคาลดลงนะครับรวมทั้งสื่อการจัดเก็บภาพก็มีมาตรฐานมากขึ้นหาซื้อได้ไม่ยากทำให้กระแสความนิยมในการถ่ายภาพนั้นมีมากขึ้นต่อเนื่องก่อนเลือกซื้อเลือกหาแนะนำให้นึกถึงความต้องการใช้งานเป็นลำดับต้นๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะไม่ตรงกับความต้องการก็เป็นไปได้นะครับติดตามเนื้อหาย้อนหลังในเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.60wi.com นั่นเองครับ